วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชายสวัสดีครับน้องนายสวัสดีท่านผู้ชมนะคะและพบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะในรายการ Make Me Over กับไนซ์ทันพรวีรพงษ์และชัยยงแก้วกันครับหรือว่าชัยเมคอัพนั่นเองครับใช่แล้วค่ะมาพบกับเราสองคนนะคะในรายการที่จะมาเสิร์ฟท่านผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวบันเทิงนะคะคนดังทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศถูกต้องครับเทรนด์แฟชั่นความสวยความงามเทคนิคการแต่งหน้าแล้วก็การปรับบุคลิกภาพนั่นเองค่ะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเรื่องนี้ใช่ค่ะใช่ครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราสองคนเนี่ยทำกันมานานแล้วนะครับจริงๆใครที่เป็น FC Make Me Over เนี่ยถ้าดูรายการเราตลอดเนี่ยน่าจะได้ความรู้มากๆเลยนะท่านผู้ชมถูกต้องแล้วครับเพราะว่าต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องเทคนิคการแต่งหน้าที่พี่ชัยนะแต่งหน้าให้ทั้งแบบหลายเพศหลายวัยหลายลุคหลายเทศกาลนะแล้วก็เทคนิคแล้วก็ทริคในเรื่องของบุคลิกภาพใช่ฮะเมื่อคราวก่อนนี้พี่ชัยพูดในเรื่องของตัวเองในการไปสอนที่ต่างๆไว้ซะเยอะทีเดียวครับน้องไนท์วันนี้อยากให้ครูไนท์ได้พูดเรื่องตัวเองบ้างว่าไปทำอะไรมาบ้างครับก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราสองคนนะคะจัดคลาสร่วมกันนะMake Me Over On Tour รุ่นที่1มาแล้วนะตามคำเรียกร้องที่หลายคนอยากเจอตัวเป็นๆของเรา2คนใช่แล้วครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะมาจัดรายการเนี่ยคือทั้ง Nice เองแล้วก็พี่ชัยเองเนี่ยเราก็ทำคลาสสอนด้วยนะก็อย่างที่คราวก่อนนะพี่ชัยก็เล่าไปแล้วว่าพี่ชัยสอนแต่งหน้าหลากหลายที่แล้วก็ทำ CSR ช่วยสังคมเยอะด้วยถูกต้องครับพาร์ทของ Nice เองนะคะ Nice ก็จริงๆแล้วก็สอนทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าสอนครั้งแรกเนี่ยสอนมหาวิทยาลัยค่ะเป็นอาจารย์สอนให้กับนักศึกษาปี4ค่ะพี่ชัยซึ่งต้องบอกว่าสนุกมากคลาสที่ไหนทำช่วงแรกๆเนี่ยชื่อว่า Smart Personality for New Gen ก็คือจะสอนแบบเด็กรุ่นใหม่หรือว่าเด็กมหาลัยที่กำลังจะจบแล้วจะต้องออกไปทำงานใช่ครับบุคลิกภาพเนี่ยสำคัญมากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าฟีดแบคดีมากทำให้เราแบบได้สอนต่อเนื่องมาตลอดเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นแบบมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะขับไปเองเลยก็มีนะคะสอนแบบตั้งแต่แบบหลักสิบยันหลักร้อยคนนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนต้องบอกว่าอย่างหน่วยงานภาคเอกชนเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่เราจะต้องทำงานพบปะผู้คนเนาะพี่ชัยถูกต้อง first impression น่าถูกต้องเลยแล้วการมีบุคลิกภาพที่ดีมันคือภาพลักษณ์ขององค์กรถูกต้องมากๆเลยเรื่องนี้สำคัญมากครับเหมือนกับว่าบุคลากรในองค์กรนั้นเป็นอย่างมันคือภาพสะท้อนแล้วมันส่งต่อถึงความน่าเชื่อถือขององค์กรนั้นๆดังนั้นเนี่ยเรื่องบุคลิกภาพบางคนอาจจะรู้สึกว่าโหเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นเรื่องไกลตัวไกลตัวแต่จริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเขาเรียกว่าอะไรนะใกล้เกลือกินด่างคือมองไม่เห็นเนี่ยใกล้จนมองไม่เห็นแต่จริงๆอ่ะเราเห็นตัวเองทุกวันอย่างเช่นในกระจกอ่ะตื่นมาก็ต้องส่องแล้วใช่ไหมแต่เราลืมไปว่าบางทีเนี่ยไอ้ภาพรวมของเราเนี่ยมันดีแล้วหรือยังใช่บุคลิกภาพของเราเวลาคนอื่นเขาสะท้อนมองเราอ่ะมันดีใช่ให้เราคิดว่าเรามองกระจกอยู่ตลอดเวลาแล้วคนอื่นมองเห็นเราเหมือนกับที่เรามองกระจกอ่ะนะใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะเรื่องของการแบบไบแอสอันนี้ต้องระวังเพราะบางคนอาจจะเข้าใจอุ๊ยฉันมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วไม่ต้องปรับก็ได้ใช่แต่บางทีเราอาจจะยังไม่เคยฟังก็ได้ว่าฟีดแบคคนอื่นเขามองเราอย่างไรถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการปรับบุคลิกภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับอยู่ตลอดเวลาให้เข้ากับยุคสมัยด้วยนะพี่ชัยอยากถามหน่อยว่ามีคอร์สหรือว่าไปอบรมอะไรที่มีความประทับใจเป็นพิเศษอะไรบ้างหรือเปล่าฮะจริงๆต้องบอกว่าในเราประทับใจทุกๆที่ที่สอนทุกครั้งเลยแต่มีอยู่คลาสหนึ่งพี่ชัยคืออันนั้นหินมากๆเป็นยังไงครับคือเราไปสอนหัวหน้าวิศวกรอ๋อนึกออกไหมว่าซีเนียเขามีกำแพงโอ้โหกำแพงหนาแน่นมากกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนเลยนะคะกว่าจะทุบกำแพงออกได้อ่ะใช้เวลาแบบเกือบชั่วโมงเลยนะแต่พอทุบได้ปุ๊บอยากเรียนกับครูไนท์อีกอ๋อเรียกว่าละลายพฤติกรรมใช่ถูกต้องคือด้วยความที่เราก็เหมือนแบบเป็นวิศวกรมาก่อนด้วยไงเราก็เข้าใจฟีลว่าเอนจิเนียร์บางคนอาจจะรู้สึกว่าเขาจะทำอะไรเป็นหลักการหมดเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกอย่างเป็นตรรกะเป็นลอจิกหมดเลยถูกต้องถูกต้องฮะมาต้องสนใจอิมเมจตัวเองก็แต่งอย่างงี้กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเอาเสื้อออกข้างนอกแล้วไงครับแต่จริงๆเราไม่ใช่เพราะการเราปรับบุคลิกภาพสักนิดนึงเนี่ยโอกาสในการได้งานโอกาสในการไปพูดคุยกับลูกค้าและประสบความสำเร็จมันมากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นคลาสที่หินมากๆแล้วก็ท้าทายมากแต่พอเราทลายกำแพงเขาได้แล้วเนี่ยเขาเปิดใจรับปุ๊บเขารู้เลยว่าเอ้ยบุคลิกภาพมันสิ่งสำคัญดังนั้นท่านผู้ชมก็เช่นกันอาจจะรู้สึกว่าโอ้ไปเรียนทำไมนะฉันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
จริงๆไม่ใช่ครับและยิ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาแทนที่มนุษย์มากขึ้นดังนั้นการแข่งขันในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสำคัญใช่แล้วครับแล้วอะไรล่ะที่มันจะเป็นจุดเด่นให้คุณแตกต่างแล้วเอาชนะคนอื่นได้ไนซ์ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของบุคลิกภาพถูกต้องแล้วครับถูกไหมคะไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมการวางตัวเป็นอย่างไรใช่ฮะเหมือนพี่ชัยบอกไปแล้วว่าช่วงดูดีมีชัยของพี่ชัยครับคำว่าดูดีมีชัยนี้จริงๆแบบเขาพูดกันมาตลอดติดปากอยู่แล้วว่าถ้าคุณดูดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมแต่พี่ชัยก็บอกว่าย่อมาเหลือคำว่าดูดีมีชัยซึ่งเป็นชื่อของพี่ชัยเองนะครับก็จะเป็นคอร์สในการเรียนแต่งหน้าของพี่ชัยชื่อว่าดูดีมีชัยคนเราถ้าดูดีเนี่ยก็จะมีชัยในมีชัยชนะในการที่จะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะคอร์สของเราสองคนเนี่ยก็จะเป็นคอร์สที่เรียกว่าดูดีมีชัยทั้งเรื่องของการปรับบุคลิกภาพในเรื่องของการแต่งหน้าด้วยปรับบุคลิกภาพในเรื่องของการวางตัวด้วยต่างๆสิ่งต่างๆรวมถึง mindset จาก mindset จากครูไนด้วยนะใช่ค่ะ mindset สำหรับสถานการณ์นี้ซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันหมดกำลังใจ mindset เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนตัวตนของเรานะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามี mindset ที่ถูก mindset ที่ดีจะทำให้การแสดงออกของเราเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรนะคะบุคลิกภาพภายนอกอ่ะเราอาจจะแบบแต่งเสริมเติมแต่งครับแต่ถ้าสมมติว่าภายในเราไม่ดีพอภายนอกมันก็ดีมากไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาเริ่มที่ mindset ของตัวเองด้วย คืออย่างที่บอกว่าบุคลิกภาพมันมี2 อย่างมันมีภายในกับภายนอกครับอย่าเติมแต่ภายนอกอย่างเดียวจนเติมจนละเลยลืมเติมภายในนะพูดถึงรายละเอียดมาทั้งหมดแล้วเนี่ย อยากรู้ว่าถ้าต้องการมาเข้าคอร์สเนี้ยต้องทำยังไงบ้างหรือว่าเมื่อไรเวลาตอนไหนอะไรเงี้ยครับตอนนี้นะคะหลายคนที่อยากเรียนกับเราสองคนนะคะ Make Me Over On Tour รุ่นที่1 นะคะเปิดแล้วนะคะวันที่7สิงหาคมนี้วันอาทิตย์เตรียมบุ๊กคิวตัวเองไว้เลยนะคะติดตามได้ในแฟนเพจ Make Me Over ของเรานะคะหรือว่า Official Line @nsec ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้ท่านผู้ชมนะคะได้ดูกันเราจะจัดคลาสนี้ที่โรงแรม Westgate Residence Hotel นะคะสถานที่สวยงามอาหารกลางวันพร้อมในคอร์สจะมีอะไรบ้างครับในคอร์สของเรานะนอกจากสถานที่สวยอาหารการกินพร้อมมีเบรก2เบรกเช้าบ่ายครับเนื้อหาบอกเลยว่าแน่นมากอย่างพาร์ทของนายเองเรื่องของบุคลิกภาพนะคะเราจะสอนเรื่องของการปรับบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จครับ mindset สำหรับ new normal ครับการวางตัวในโอกาสต่างๆนะคะเพราะเชื่อว่าหลายคนตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะเริ่มออกมาทำงานกันได้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการปรับบุคลิกยังไงให้ปังรับตังเข้ากระเป๋าชอบจังเลยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาเรียนค่ะแล้วพาร์ทของพี่ใช่ไหมคะปรับบุคลิกให้ปังให้รับตังเข้ากระเป๋าใช่ถูกต้องค่ะของพี่ชัยก็สำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นการแต่งหน้าที่เฉพาะบุคคลเลยทีเดียวครับแต่ว่าการแต่งหน้าของพี่ชัยเนี่ยจะทำสเต็ป by สเต็ปเป็นเวิร์กช็อปเลยครับใครที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยพี่ชัยจะจับมือทำเลย นะครับใครที่บอกว่าทำไม่เป็นเนี่ยพี่ชัยไม่ให้ออกจากห้องแน่นอนโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมหรือว่าท่านที่สนใจเนี่ยมาเรียนกับพี่ชัยเนี่ยรับรองว่าแต่งหน้าเป็นอย่างแน่นอนครับเอาละค่ะแต่งหน้าเป็นสวยหล่อ กลับบ้านแน่ๆนะคะแล้วต้องบอกว่าโปรโมชั่นสุดๆเพราะว่ารุ่นแรกรุ่นที่1จากราคาเต็ม 9,900 บาทวันนี้เราเหลือเพียง 5,900 บาทว้าว1วันเต็มครับ6ชั่วโมง9โมงถึง4โมงเย็นมีอาหารกลางวันพร้อม2เบรกอยู่กับเราทั้งวันได้ความรู้ได้สาระและได้ข่าวว่าพี่ชัยก็แอบมีกิฟต์เซตรอท่านผู้ชมด้วยถูกต้องครับพี่ชัยมีสโลแกนด้วยนะเป็นกันเองเข้าใจง่ายใช้ได้จริงโอ้โหก็คือใครแต่งหน้าไม่เป็นเนี่ยมาเรียนกับพี่ชัยรับรองว่าพี่ชัยจะแบบว่าจัดให้ในเรื่องของเทคนิคขั้นตอนอย่างเต็มรูปแบบเลยครับเอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฟังแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ Make Me Over On Tour รุ่นที่1ใครอยากเป็นรุ่นบุกเบิกของเรานะคะรีบทักมาเลยนะคะจะในแฟนเพจหรือว่า Official Line ก็ได้นะคะเรารอท่านอยู่แล้ววันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้เราไปเจอกันที่ Westgate Residence Hotel 1วันเต็มๆกับการปรับบุคลิกภาพแล้วก็เรียนแต่งหน้ากับอาจารย์ชัยและอาจารย์ไนซ์ค่ะครับช่วงหน้าสำคัญมากๆเลยครับน้องไนซ์วันนี้เนี่ยวิชัยมีแขกรับเชิญที่มีการรีเควสต์มาบอกว่าคุณเขาจะไปเป็นแบบว่าจะไปดินเนอร์จะไปดินเนอร์จะไปดินเนอร์ใช่ฮะแล้วก็แอบสอบถามพี่ชัยมาว่า
มีเทคนิคอะไรบ้างที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่นในการดินเนอร์ด้วยโอ้โหครับสาวๆห้ามพลาดเลยนะอยากจะไปแบบดินเนอร์กับหนุ่มๆหรือว่าหวานใจเราจะต้องแต่งหน้าแต่งตัวอย่างไรวันนี้ห้ามพลาดกับรายการ Make Me Over ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมครับช่วงดูดีมีชัยในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนช่วงแรกของรายการครับว่ามีแขกรับเชิญท่านนึงเนี่ยรีเควสมาบอกว่าอยากจะแต่งหน้าไปดินเนอร์เดี๋ยวมาพบกับเธอเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนะครับว่าชื่ออะไรนะครับชื่อปูค่ะเขมอักษรบดิชูสกุลค่ะอายุ44ปีค่ะวันนี้เห็นรีเควสมาบอกว่าจะทำอะไรนะฮะวันนี้มีดินเนอร์ค่ะมีนัดเดทกับสามีค่ะถามสักนิดนึงว่าไปสถานที่ที่ไปนี้ไปโรงแรมค่ะเป็นโรงแรมใช่ไหมฮะเป็นโรงแรมเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ต้องคำนึงคือเรื่องของแสงนะครับเพราะว่าแสงที่โรงแรมเนี่ยเขาจะเป็นวอมไวท์เนาะจะเป็นออกสีเหลืองนิดนึงมันจะบอกว่าไม่ใช่แสงที่เคลียร์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงก็คือเรื่องของความโดดเด่นในสิ่งที่บางจุดที่เราจะต้องคำนึงว่ามันจะเข้ากับแสงที่เป็นลักษณะแสงสีส้มยังไงอย่างเงี้ยครับวันนี้จะแนะนำคุณผู้ชมด้วยนะครับแนะนำทางด้านของคุณปู่ด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นแต่งหน้ากันแบบที่คุณปู่แบบว่าแต่งประจำวันอยู่แล้วนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยการที่จะใช้วันนี้พี่ชัยเตรียม
จะได้ลุคที่เราไปเรียกว่าไปทานอาหารได้อย่างแบบว่ามีความสุขด้วยนะครับเรียกว่าการแต่งหน้าที่แบบว่าในระยะประชิดก็สวยแสงอยู่ในโรงแรมก็สวยงามนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับคุณปูกันอีกรอบนะครับหลากหลายคนมีความฝันในการเข้าสู่วงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงดารานางแบบหรือว่านายแบบหรือแม้กระทั่งเวทีการประกวดต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายและแน่นอนค่ะเมื่อทุกคนต่างมีความฝันการแข่งขันก็ยิ่งสูงขึ้นแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นปัจจัยสำคัญให้เราดูโดดเด่นและประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของบุคลิกภาพนั่นเองค่ะNICE ค่ะทันพรวีรพงศ์หรือชื่อเรียกในวงการ NICE Miss Asia Friendship 2011ปัจจุบันNICE เป็นอาจารย์สอนพัฒนาบุคลิกภาพและยังมีรายการที่จะช่วยเปลี่ยนบุคลิกภาพของคนธรรมดาให้ไม่ธรรมดากับรายการ Make Me Over ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่จะดูได้แล้วก็เปลี่ยนบุคลิกภาพของคุณให้ดีขึ้นได้ทางช่อง MVTV ค่ะคอร์สนี้ค่ะน้องใหม่เข้าวงการบันเทิงซึ่งเป็นคอร์สที่จะช่วยให้หลากหลายคนที่มีความฝันอยากจะเข้าวงการได้มาเรียนรู้ว่าพื้นฐานที่เราควรจะมีก่อนจะเข้าวงการนี้มีอะไรบ้างไม่เพียงแต่ภาพลักษณ์ภายนอกที่NICEจะมาช่วยปรับน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งหรือการโพสต์ต่างๆรวมถึงใครที่อยากจะเข้าเวทีการประกวดต่างๆเรายังมีเทคนิคการตอบคำถามมาฝากด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะทัศนคติก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการอยู่วงการนี้ให้ยาวนานเราจะมาพบกันในคอร์สน้องใหม่เข้าวงการบันเทิงค่ะคอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์คุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ Skillland ที่นี่ที่เดียวค่ะสวยเชงมากค่ะคุณปูชอบมากเลยค่ะถูกใจไหมครับคุณปูครับมากเลยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมครับเราอาจจะเลือกเป็นชิมเมอร์หน่อยๆก็ได้นะครับสำหรับในโรงแรมที่มีแสงอาจจะสลัวๆเพราะว่าเราต้องการความโรแมนติกด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เวลานั่งทานอาหารเนี่ยเราก็จะต้องไม่พะวงอะไรมากว่าใบหน้าของเราเนี่ยจะเข้มจนเกินไปหรือเปล่านะเพราะว่าเราเน้นความแบบอ่อนใสนะครับแล้วก็ให้มีความลุกยังเกอร์ด้วยนะลุกยังเกอร์มากใครจะรู้ว่านี่คือสาวอายุ44ค่ะคุณปูดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะก็เดี๋ยวนี้โชคดีของสาวๆตรงที่ว่ามีตัวช่วยมากมายให้เราเลือกสาวๆก็เลือกสิ่งที่ตัวเองขาดค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกคอลลาเจนหรือวิตามินซึ่งง่ายมากเลยค่ะสำหรับสมัยนี้ก็เลือกกินเลือกใช้อย่างปลอดภัยกันด้วยนะคะเติมอาหารผิวให้ตัวเองใช่ค่ะต้องหมอผิวดีมากถูกต้องแล้วก็ดูเด็กมากไม่บอกก็ไม่รู้ว่า44แล้วนะคะนอกจากนั้นบอดี้ก็เฟิร์มด้วยบอดี้เฟิร์มมากค่ะคือแบบใส่ชุดนะคะคือโชว์หุ่นได้ทั้งสองขาและนี่ต้องบอกว่าคุณปูคือเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าที่ไนท์ใส่ตอนนี้ด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็ที่คุณปูใส่อยู่ร้านอะไรนะคะ IG เข็มอักษรนะคะก็ดีไซน์เองแล้วก็เลือกผ้าเองค่ะใส่สามารถสั่งตัดตามไซส์ของทุกๆคนได้เลยค่ะบอกเลยไม่ธรรมดาครับวันนี้แขกรับเชิญของเราจะไปดินเนอร์แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากไปดินเนอร์บ้างคุณไนท์มีทริคอะไรที่จะแนะนำไหมฮะโอ้โหวันนี้ไหนจะเรื่องการแต่งหน้าเรื่องการแต่งตัวเพราะว่าวันนี้เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้ามาในพูดถึงเรื่องการแต่งตัวดีกว่าการเลือกเสื้อผ้าเข้ากับรูปร่างอย่างเราจะไปงานดินเนอร์นะคะอย่างที่คุณปูใส่เนี่ยชุดเห็นไหมคะจะมีความแบบผ้ามันวาวๆหน่อยเพราะว่าเราออกงานกลางคืนเราสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าที่มันสามารถจะเล่นแสงกระทบแสงได้หรือว่าอะไรที่เป็นกลิตเตอร์ได้เป็นเมทัลลิกอะไรหน่อยๆนึงเนี่ยใช่ถูกต้องแต่ว่าถ้ากลางวันมันอาจจะไม่เหมาะเพราะมันจะดูแบบเยอะไปเวลาแสงโดนมันอาจจะดูแบบนะแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยใส่ได้เลยพี่ชัยมองว่าเซ็กซี่ด้วยนะใช่ถ้าคนที่บอดี้แบบว่าเพอร์เฟกต์อย่างคุณปูเนี่ยใส่แล้วเซ็กซี่เลยใช่ไหมคะแบบเนี้ยก็คือ
เลือกเสื้อผ้านะคะคือถ้าอยากจะแบบโดดเด่นในงานเราสามารถที่จะแบบใส่อะไรที่มันดูเป็นกลิตเตอร์ได้นะคะแล้วก็อย่างการแต่งหน้าอย่างที่พี่ชัยแนะนำเลยคือวันนี้บอกเลยว่าคุณปูเป๊ะปังมากชอบมากเลยค่ะใช่ไหมคะมั่นเลยนะคะคือมีต้นทุนที่สวยอยู่แล้วด้วยพี่ชัยชมนิดนึงต้องบอกว่าผิวดีมากคุณปูมีเคล็ดลับในการดูแลผิวยังไงไหมคะของเลยได้ค่ะปูก็ทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนนะคะเจลลี่โจลี่ค่ะสะดวกมากเลยอยากผิวสวยตอนไหนก็ฉีกกินได้เลยค่ะบอกคุณผู้ชมได้เลยครับว่าสนใจแล้วก็ตาม IG นาริสโนวีนะคะจะมีเคล็ดลับสำหรับผิวสาวๆ30อัพเลยค่ะโอ้โหต้องรีบไปเติมอาหารผิวกันแล้วเพราะว่าถ้าเราใส่เสื้อผ้าสวยผิวดีคือบอกเลยว่าออร่าจับยิ่งไปงานกลางคืนนะถ้าผิวเราเด่นออกมานะไหนบอกเลยว่าโหใครก็อยากรู้จักและนี่นะไม่อยากจะบอกว่าเสื้อผ้าของคุณปูนี่นะข้างหลังก็แบบแอบเซ็กซี่นะโชว์สักนิดได้ไหมคะโอ้โหแล้วผิวดีขนาดนี้นึกออกไหมคะใส่เสื้อผ้าแบบโชว์นี้โชว์หน่อยเนี่ยไหนว่าแบบมันจะเป็นแบบดินเนอร์สุดหรูสุดเก๋แล้วก็แอบเซ็กซี่เบาๆด้วยนะคะครับแล้วสำหรับสาวๆท่านใดที่อยากจะสวยเหมือนปูด้วยแล้วก็แต่งหน้าเก่งเหมือนอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะมาเรียนกันได้นะกับคอร์สของเราเนาะตอนนี้เรามีคลาสด้วยนะคะคุณโปสามารถเชิญเพื่อนๆนะคะสาวๆสวยๆนะคะมาเรียนด้วยกันนะคะเรียนเทคนิคการแต่งหน้ากับพี่ชัยแล้วก็ปรับคลิกภาพกับไนซ์นะคะกับคลาส Make Me Over On Tour ของเรารุ่นที่1รุ่นแรกเลยค่ะต้องบอกว่าพิเศษมากๆวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้นะคะเจอกันที่โรงแรมWestgate Residence Hotel นะคะ1วันเต็มๆ บอกเลยว่าราคาจาก 9,900 บาทเหลือเพียง 5,900 บาทเท่านั้นสำหรับรุ่นแรกเราจัดให้พิเศษ1วันเต็มพร้อมอาหารกลางวันแล้วก็2เบรกเช้าบ่ายแล้วเนื้อหาต้องบอกว่าแน่นจริงๆนะคะใครที่อยากมาเรียนเทคนิคการแต่งหน้าการปรับบุคลิกภาพมาได้เลยอยากจะสวยแบบนี้นี่44แล้วยังดูเหมือนแบบว่า20กว่าเลยค่ะนี่เรามาเรียนกันได้นะคะในคลาสสามารถคอนแทคส่วนตัวกับครูไนท์ได้จากที่ไหนบ้างครับแน่นอนค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะมาติดตามไลฟ์สไตล์ของไนท์เองนะคะก็ติดตามได้ทางแฟนเพจ Instagram แล้วก็ TikTok nice.thanpon นะคะรวมถึงช่อง YouTube Have a Nice Talk ค่ะสำหรับพี่ชัยล่ะคะพี่ชัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปได้นะครับ Inbox เข้าไปได้เลยนะครับในเรื่องของเมคอัพก็ได้ครับเรื่องของต่างๆนานาอยากพูดคุยกันเป็นการเองก็ได้ครับที่เพจดูดีมีชัยนะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยครับแน่นอนค่ะและใครอยากตามคุณปูล่ะคะสวยสักขนาดนี้ค่ะ IG narisnowi นะคะติดตามกันได้นะคะแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณชุดสวยๆนะคะจากทางร้านเข็มอักษรด้วยนะคะที่ทำแบบสวยแบบนี้นะคะมีหลากหลายสไตล์จริงนะคะจะหวานจะเปรี้ยวจะเซ็กซี่มีหมดเลยนะคะครับและวันนี้พิเศษมากๆครับทางชัยเมคอัพนะครับมีเป็นกิฟต์เซตมอบให้กับคุณปู่นะครับนำไปใช้ที่บ้านด้วยนะครับโอ้โหสวยครบเซตเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วก็แบบว่าอยากไปดินเนอร์แล้วอ่ะใช่เนาะแบบดูจากว่าคุณปูแต่งชุดแต่งหน้าพร้อมแล้วเราไปดินเนอร์กันต่อดีกว่านะไปเลยแอบตามคุณปูไปแอบตามกันไปด้วยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะหวังว่าวันนี้นะคะท่านผู้ชมน่าจะได้เกร็ดความรู้ดีๆนะคะไปปรับใช้นะคะและอย่าลืมค่ะMake Me Over On Tour ของเรานะคะติดตามได้ทางแฟนเพจของเราเลยนะคะ Make Me Over นะคะหรือว่า Official Line @nsec นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วเจอกันวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้เจอตัวเป็นๆอาจารย์ชัยอาจารย์ไนซ์แล้วมาเรียนกันค่ะแต่สำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆที่เราจะมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นความสวยความงามคนดังระดับโลกรวมถึงเทคนิคการแต่งหน้าและการปรับบุคลิกภาพได้ใหม่ในรายการ Make Me Over สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ